เราอ่านจดมัน10รอบแล้วเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรในจดข้อเขียนนี้โหดร้ายไหมทุกคนเกรด A ที่90อันนี้หน่วยกิตเดียวด้วย3หน่วยกิตคือคะแนนมันหายไปแค่นิดเดียวเองทุกคนเราอ่ะได้เกรดของเทอมเนี้ยประมาณการเรียนแพทย์ออนไลน์ปี1เทอม1จะได้เกรดเท่าไหร่มาดูกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jen Your Diary นะคะยี่หลังจากที่ผ่านช่วงสอบ Final ผ่านช่วงปีใหม่มาแล้วตอนนี้ก็ถึงช่วงแห่งการประกาศผลสอบหรือประกาศเกรดกันนั่นเองนะคะทุกคนและตอนนี้เกรดก็ออกมาครบทุกวิชาแล้วก็จะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูว่า Jen นี่เนี่ยได้เกรดเท่าไหร่แล้วบ้างก็อยากให้ทุกคนรู้กันนะคะว่าเทอมที่เราทั้งเทอมเนี่ยเป็นการเรียนออนไลน์ทั้งเทอมเลยแบบไม่ได้เหยียบย่ำเข้าไปในคณะเลยก็มาดูกันนะคะว่าการเรียนหมอออนไลน์เนี่ยเกรดมันจะเป็นยังไงบ้างปี1เทอมแรกมาเนี่ยมันโหดร้ายแค่ไหนต้องปรับตัวกันมากแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยนี่กำลังจะกดเข้าไปดูอยู่นะคะนี่นะครับทุกคนวิชาแรกเปิดมาก็คือชีวะเลยค่ะโอ้ตื่นเต้นคืออย่างที่เคยเล่าไปหลายๆคลิปที่แล้วเนาะว่าแบบชีวะมันจะเรียนแบบว่าเยอะมากๆทุกอย่างมันจะอัดตุ้มรวมกันในเทอมเดียวอะไรเงี้ยข้อสอบค่อนข้างเยอะแล้วก็ลึกกว่าเนื้อหามอปลายมากคือเราเรียนแบบหัวข้อเหมือนกับที่เรียนตอนมอปลายแล้วแต่ว่ามันจะลงรายละเอียดค่อนข้างลึกมากๆอย่างเช่นในเรื่อง diversity อย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เรียนแค่แบบมันมีอะไรบ้างแต่เราลงลึกไปถึงรายละเอียดของแบบแต่ละตัวแต่ละสิ่งมีชีวิตเลยว่าเขามีองค์ประกอบมีอะไรยังไงบ้างมันจะแบบค่อนข้างที่จะลึกขึ้นนิดนึงซึ่งตอน midterm ทุกคนอย่างที่เคยเล่าไปว่าชีวะมันจะไม่มีคะแนนเก็บเลยค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบคะแนนสอบอย่างเดียวก็คือมี midterm กับ final เนาะซึ่งคะแนนตอน midterm เราก็แบบโอ๊ยตายแล้วไม่แน่ใจว่าน่าจะตกมีนไปนิดนึงด้วยอ่ะคือคะแนนเราแบบดิ่งหัวมากต่ำกว่ามีนประมาณ2คะแนนมั้งถ้าจำไม่ผิดเพื่อนๆเก่งมากแล้วพอตอนไฟนอลอ่ะก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าทำได้มากขึ้นกว่าตอนมิดเทอมคือแบบคือถ้าเกิดมีภาพกระตุ้นในหัวก็คือมีอีกาบินอยู่บนหัวทุกคนคือแบบนี่มันคืออะไรกันฉันเคยได้เรียนสิ่งนี้ด้วยหรอแต่ว่าพอมาไฟนอลก็เริ่มที่จะแบบมีอะไรที่เราพอทำได้มากขึ้นนะคะข้อสอบง่ายขึ้นขอบคุณอาจารย์มากและเกรดที่เราได้คือเกรด B นั่นเองค่ะดีใจเพราะว่าตอนแรกอ่ะคือคิดแค่ว่าไม่ได้ C ก็ดีแล้วแล้วพอมันได้ B ก็คือโอเคเลยแฮปปี้ B ก็คือเป็นประมาณเกรด3นะคะเกรด3แล้วอันเนี้ยคือหน่วยกิตเยอะด้วยชีวะหน่วยกิตค่อนข้างเยอะนะคะเกรด3ก็โอเคดีกว่าที่คาดไว้ก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงต่อมานะคะคือวิชาเคมีเนี่ยเราจะเรียนแต่เคมีอินทรีย์กันอย่างเดียวเลยก็คือเรียนแบบเป็นเหมือนกับเอาเนื้อหาตอนม.6เนาะมาแบบขยายทั้งเทอมอะไรอย่างเงี้ยชื่อบทมันอาจจะคล้ายๆกับตอนม.ปลายแต่ว่าเนื้อหาจริงๆอ่ะคือลงลึกม.ปลายจะเรียนแค่แบบว่าถ้ามันผสมกับตัวนี้มันจะกลายเป็นตัวนี้ใช่ไหมแต่พอขึ้นมหาลัยอ่ะเราจะเรียนว่าทำไมมันถึงกลายเป็นตัวนี้ได้คือลงลึกถึงแบบการเกิดปฏิกิริยาเลยข้อสอบก็คือมีทั้งข้อเขียน multiple choice ซึ่งส่วนมากคือจะเป็นข้อเขียนด้วยมีเขียนสุดโครงสร้างเขียนอะไรเต็มไปหมดก็มีความโหดร้ายนิดนึงนะคะคะแนนตอน midterm อ่ะเราว่าค่อนข้างดีแบบรู้สึกแฮปปี้กับคะแนนตัวเองมากเพราะตอนแรกคิดว่าจะทำไม่ได้แต่ก็ยังพอแบบไหวอยู่เกินมีนขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอน final อ่ะรู้สึกว่าแบบนี่ทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะก็คือลุ้นเกรดซึ่งพอเกรดออกมาก็คือได้เกรด A สวยๆไปครอบครองค่ะเย้ดีใจมากไม่คิดว่าจะได้เกรด A ด้วยอันนี้ก็หน่วยกิตเยอะ3หน่วยกิตด้วยกันได้เกรด A อันนี้ก็คือเกรด4นั่นเองนะคะวิชาต่อมาคือวิชาจิตวิทยานะคะก็อย่างที่บอกไว้ว่าจิตวิทยามันเป็นวิชาเลือกเนาะซึ่งคนอื่นเขาก็จะมีเลือกแบบวิชายาวิชากีฬาอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราก็เลือกจิตวิทยาวิชานี้นะคะอาจารย์ไม่เคยบอกคะแนนเก็บเราเลยไม่เคยบอกคะแนนมิดเทอมด้วยซ้ำคือเหมือนกับว่าพอเราสอบไปอ่ะเราไม่รู้ด้วยว่ามิดเทอมที่เราทำส่งอาจารย์อ่ะมันถูกหรือมันผิดหรือมันอะไรต้องแก้ไขอะไรในไฟนอลไหมเพราะเราไม่เคยรู้คะแนนตรงนั้นเลยมาถึงก็คือแบบมิดเทอมส่งงานแล้วก็ไฟนอลเลยโดยที่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าที่เราเขียนตอบเขาไปยาวๆเป็นพื้นๆเป็นหน้ากระดาษเนี่ยมันถูกต้องหรือว่ามันตรงกับที่เขาต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างเนาะวิชานี้ก็คือจะเป็นข้อสอบข้อเขียนหมดเลยค่ะเป็นเขียนอภิปรายว่าจากสถานการณ์ที่อาจารย์ยกมาให้เนี่ยเราสามารถเอาไปผูกโยงกับระบบความคิดทางจิตวิทยาที่เราได้เรียนไปยังไงบ้างอันนี้นะคะพอเปิดเกรดมาก็คือแ
แฮปปี้มากใจฟูมากได้เกรด A ไปครอบครองค่ะทุกคนคือดีมากตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เกรด A เลยซ้ำเพราะว่าที่เราเขียนไปอ่ะคือเราใช้สกิลการแถเยอะมากคือแถไปรูปๆเขียนเน้นยาวไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ได้เกรด A มาในวิชาเลือกอ่ะมันก็จะมีแบบจำนวนหน่วยกิตที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นนศพอย่างเงี้ยเขาให้เรียนทั้งหมด6หน่วยกิตด้วยกันซึ่งวิชานี้วิชาเดียวก็คือ3หน่วยกิตแล้วแล้วเราได้เกรด A จาก3หน่วยกิตอ่ะคือรู้สึกแบบดีมากเลยที่เลือกวิชานี้ใช่ทุกคนถ้าเกิดใครจะเข้ามาเรียนแพทย์มศวก็แนะนำนะคะจิตวิทยาตอนเรียนก็ไม่เครียดมากอาจารย์ก็เน้นพูดเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งฟังนิทานอะไรเงี้ยต่อมาคือวิชาฟิสิกส์ค่ะทุกคนฟิสิกส์อ่ะเรารู้สึกว่าเป็นวิชาที่ง่ายที่สุดในบรรดาวิทยาศาสตร์ทั้ง3ตัวแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับเนื้อหามอปลายแบบแทบจะเป๊ะเลยไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าแพทย์เราอ่ะไม่ได้ใช้ฟิสิกส์มากขนาดเขาก็เลยไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นเนาะเป็นแบบเขาเรียกว่าฟิสิกส์พื้นฐานอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าซึ่งหน่วยกิตมันก็จะน้อยลงมาหน่อยก็คือเหลือแค่2หน่วยกิตนั่นเองนะคะและเราก็ได้เกรด A ไปครอบครองทุกคนฟิสิกส์อ่ะจำได้เลยว่าตอนคะแนนมิดเทอมอ่ะก็ค่อนข้างดีก็เลยแบบไม่ได้เครียดอะไรมากไฟนอลจะมีความยากกว่ามิดเทอมนิดหน่อยเพราะว่าทำไม่ทันคือข้อสอบเยอะมากแล้วก็คำนวณเยอะต้องคิดหลายขั้นอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาน้อยก็คือทำไม่ค่อยทันนั่นเองแต่ก็ดีใจได้เกรด A มาเข้าครองเย้ต่อมาคือวิชาภาษาอังกฤษนะคะทุกคนภาษาอังกฤษก็คือเป็นวิชาของ SWU แล้วซึ่งเราอ่ะโคตรเจ็บใจเลยพูดเลยก็เจ็บใจข้อสอบอ่ะถามว่าง่ายไหมข้อสอบง่ายมากๆทุกคนคือมันเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษทั่วไปเลยเราได้เกรด B บวกทุกคนคือเราก็แบบเจ็บปวดหัวใจนิดนึงคือตอนมิดเทอมอ่ะคะแนนก็ถือว่าโอเคแบบหายไปประมาณ3คะแนน2คะแนน3คะแนนอะไรเงี้ยแต่พอมาไฟนอลอ่ะมันเราอาจจะแบบสะเพร่าเองหรืออะไรด้วยทำให้ได้คะแนนแบบ41เต็ม50อย่างเงี้ยคือมันฟังดูเหมือนเยอะนะ41เต็ม50แต่ว่าคนในคลาสค่ะทุกคนได้คะแนนแบบว่าเกือบเต็มหรือว่าเต็มกันหมดเลยมีนอ่ะมันสูงมากๆเราคิดว่ามันก็น่าจะแบบดึงให้คะแนนมันสูงขึ้นเกรดก็เลยได้ยากขึ้นคือคะแนนมันหายไปแค่นิดเดียวเองทุกคนมันแทบที่จะแบบไม่ได้กระทบอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ได้แค่ B บวกมานะคะเจ็บใจนิดนึงเราเองแหละเราผิดเองที่เราแบบสะเพร่าเราไม่ได้แบบตั้งใจกับมันขนาดนั้นอันนี้หน่วยกิตเยอะด้วย3หน่วยกิต คือตอนที่เห็นคะแนนตัวเองว่าได้41ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่ว่า41เต็ม50มันก็โอเคใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่แบบได้เลื่อนดูคะแนนคนอื่นแล้วแบบเฮ้ยเขาได้แบบ48 49 50กันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่ามันไม่ได้ยากนะทุกคนเพราะข้อสอบมันไม่ได้ยากมันแบบเหมือนข้อสอบแกมมาทั่วๆไปที่เราเรียนกันตอนม.ปลายนั่นแหละมีข้อสอบข้อเขียนด้วยแต่เราไม่เคยรู้คะแนนตรงนั้นเลยนะคะว่าควิซตรงนั้นเราได้คะแนนเท่าไหร่บ้างอาจารย์ไม่เคยบอกต่อมาคือวิชา SWU 133หรือว่าการวิ่งเหาะเพื่อสุขภาพชื่อวิชาน่ารักมากอันนี้นะคะก็คือเก็บคะแนนจากการวิ่งเราก็คือต้องวิ่งส่งให้ครบว่าเราวิ่งกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เลยอันนี้วิชานี้ง่ายมากทุกคนก็ได้เกรด A มาสวยๆนะฮะคือเหมือนกับว่าอย่างที่พูดไปเนาะว่าเทอมนี้เราเรียนวิ่งใช่ไหมเทอมหน้าเราก็จะไปเรียนฟิตเนสก็เป็นเหมือนการออกกำลังกายอย่างที่ถามเพื่อนมานะก็คือเป็นเรื่องของการออกกำลังกายแบบกระโดดตบลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ต่อมาที่เหลือคือวิชา SWU หมดเลยอันแรกคือชีวิตในโลกดิจิตอลความเจ็บใจอย่างนึงก็คือข้อสอบแบบไม่ได้ยากหรอกคะแนนข้อสอบก็อาจจะแบบได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเราอ่ะลืมทำแบบฝึกหัดมันไปชุดนึงทุกคนก็เหมือนเขาจะมีแบบฝึกหัดในเว็บไซต์ของมหาลัยมาให้ทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลืมทำไปชุดนึงน่าเศร้ามากเราก็เลยได้ B บวกมาครอบครองนะคะทุกคนคือจะบอกว่าวิชา SWU ทุกตัวนะคะตัดเกรด A ที่90โหดร้ายไปทุกคนตัดเกรด A ที่90บ้าไปแล้วก็เลยได้ B บวกมาครอบครองเอาจริงเราไม่ค่อยคาดหวัง A จากวิชาพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันตัด A ที่90ทุกคนชีวิตเราก็คงไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นเนาะก็ได้มีบวกมาก็โอเคแหละต่อมาคือ Gen 1นะคะหรือว่าการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ก็ได้ B บวกมาเราจำได้ความผิดพลาดของวิชานี้ก็คือข้อเขียนนะทุกคนเราไม่เข้าใจโจทย์คือเราอ่านโจทย์มัน10รอบแล้วเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรในโจทย์ข้อเขียนเนี้ยแล้วเราก็เลยแบบเขียนแบบพูดไปตามสไตล์เราใช่มั้ยสรุปมันอาจจะแบบไม่ตรงคำตอบไม่ตรงกับสิ่งที่อาจารย์ต้องการมันก็เลยได้แค่6เต็ม10นะคะในข้อเขียนเจ็บปวดรวดราวระทมก็เลยได้ B บวกมาครอบครองเหมือนกันและวิชาสุดท้ายคือวิชามศวเพื่อชุมชนก็คือไปลงชุมชนแต่ว่าด้วยโควิดด้วยอะไรเราก็คือลงชุมชนทิปนะคะก็คือให้เพื่อนที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านคนเดียวไปแบบไปติดต่อแล้วเราก็มานั่งทำโปรเจกต์มานั่งคิดโปรเจกต์กันซึ่งอันนี้ก็คือได้ B บวกเหมือนกันวิชา SWU แทบทุกตัวเลยได้ B บวกหมดเลยก็คือได้เกรด 3.5 หมดเลยนั่นเองมันควรจะเป็นวิชาที่ช่วยดึงเกรดขึ้นถูกไหมแต่ว่าหมดหวังกับตั้งแต่ตัดเกรด A ที่90แล้วทุกคนโหดร้ายมากๆเลย
และนี่ก็คือเกรดทั้งหมดของเราค่ะหลังจากที่ลองคูณเกรดด้วยหน่วยกิตด้วยอะไรแล้วก็คำนวณออกมาได้ว่าเราอะได้เกรดของเทอมนี้ประมาณ 3.6 กว่าๆก็ถือว่าโอเคพอรับได้มันอาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่มันก็ไม่ได้แย่มากอะสำหรับเราก็คือโอเคแล้วแบบมาตรฐานชีวิตเรา 3.6 แฮปปี้สำหรับเทอมแรกของการเรียนแพทย์นะคะเย้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเทอมหน้าจะแบบชุดเกรดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแบบเกรดมันจะลดลงกว่าเดิมก็ไว้ค่อยว่ากันเทอมหน้าแล้วก็จะมาอัดคลิปให้ฟังอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย